ฮัลโหลบอยเซโยผมปองไลฟ์การ์ดนะครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะกับการรีวิวเกมมือถือนะครับแล้วในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเกมที่เพิ่งมาใหม่เมื่อ2วันที่แล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือเกม Football Manager 2020นะครับเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองต้องบอกว่าผมเนี่ยได้โหลดมาแล้วก็ลองเข้าไปดูนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณ10นาทีนะแต่ยังไม่ได้เล่นอะไรจริงจังนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าในเวอร์ชั่นล่าสุด2020เนี่ยมันจะสนุกกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วหรือเปล่านะครับที่ผมเคยลงคลิปไว้นั่นเองนะเอาล่ะผมกดเริ่ม New Game ไปเลยซึ่งการเล่นนะครับมันก็จะมี3แบบนะแบบ Career Challenge แล้วก็ My Club นะครับ Career ก็คือสร้างปกตินะครับ Challenge ก็เป็นแบบเหมือนเขามีความท้าทายมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราเล่นให้บรรลุเป้าหมายของสโมสรนะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถสร้างทีมของเราเองได้นะครับรวมไปถึงสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เล่นอะไรงี้ได้นะครับในโหมด My Club นะแต่ผมจะเลือกเป็น Career โหมดปกตินะครับเอาละแล้วผมก็กด Confirm ไปเลยทีนี้ก็จะมาตั้งชื่อกันนะครับผมใช้เป็นชื่อตัวเองเลยแล้วกันนะขี้เกียจคิดแล้วนะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็นเพศเมลนะครับนี่มันเลือกได้2เพศนะเมลคือผู้ชายฟีเมลคือผู้หญิงนะครับจากนั้นก็มาเลือกสัญชาตินะครับผมก็เลือกสัญชาติไทยไปเลยปั๊บนี่โอเคคอนเฟิร์มจากนั้นเราก็มาเลือกตรงออปชันนะครับว่าในเกมเนี่ยเราจะเล่นอะไรยังไงนะครับ Enhancement Engine เนี่ยอันนี้ผมติ๊กถูกไว้นะเหมาะสำหรับคนที่มีมือถือแรงๆนะครับอันที่2 Use Fake Players ใช้ชื่อผู้เล่นแบบปลอมๆไม่เอานะผมเอาแบบจริงๆนะครับอันที่3อันที่4โอเคประมาณนี้นะครับผมจะไม่ลงลึกมากนะแล้วก็ Unlockable อันนี้เราต้องเล่นในโหมดปกตินะครับมันจะปลดล็อกให้เราเองนะครับผมแล้วก็ชื่อเสียงของเราเอาเป็นดังระดับทวีปแล้วกันนะครับโอเคคอนเฟิร์มหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกลีกได้นะครับว่าเราจะเล่นลีกไหนบ้างนะครับเหมือนจะเลือกได้สูงสุด4ลีกนะลีกแรกก็ต้องเป็นอังกฤษนะครับผมเยอรมันอิตาลีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเสียดายนะเพราะว่าลีกใหญ่ๆมันจะมีเนี่ยเหลือฝรั่งเศสกับสเปนนะครับผมเลือกเป็นสเปนแล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกทีมที่เราคุมนั่นเองนะครับผมผมขอดูก่อนนะว่าลีกไหนที่เขาได้ลิขสิทธิ์มาบ้างนะครับอิตาลีเนี่ยเห็นไหมสโมสรหรือว่าชื่อพวกนี้มันตรงนะครับเยอรมันก็ตรงแต่ว่าอังกฤษกับสเปนเนี่ยเหมือนทางฟุตบอลแมเนเจอร์เขาจะไม่ได้ลิขสิทธิ์มานะผมเนี่ยอยากลองคุมทีมนึงครับมานานมากละที่คล้ายๆกับโลโก้ของชแนลผมนั่นเองนะครับนั่นก็คือโบรุสเซียดอทมุนนั่นเองนี่นะครับข้างล่างเขาก็จะบอกรายละเอียดนะว่าทีมโบรุสเซียดอทมุนเนี่ยเขามีคุณภาพเป็นยังไงนะครับนี่ training facilities นะครับก็คือคุณภาพการสร้างศักยภาพของทีมของเรานั่นเองนะครับการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอยู่ในระดับ superb นะครับคือสุดยอดนะแล้วก็ youth facilities นะครับก็คือคุณภาพของการดันผู้เล่นเยาวชนในทีมเราก็ superb เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ rich ด้วยนะนี่ค่อนข้างร่ำรวยเลยนะครับผมกด confirm ไปเลยแล้วก็หน้าสุดท้ายเขาจะขึ้นให้เรายืนยันนะครับผมก็กดโอเคปั๊บแล้วก็รอทางเกมเนี่ยกำลังเซตอัพให้เราอยู่นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับนี่แล้วก็จะมีประกาศข่าวดังนะว่าบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยได้จ้างทางด้านผมเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเรียบร้อยแล้วเสียดายนะเนี่ยเราน่าจะใส่รูปเข้าไปได้นะมันเป็นภาพเงาๆอย่างนี้นะครับเออโหหน้าตาก็เปลี่ยนไปจากเวอร์ชั่น2019นะครับในหน้าของข่าวสารตรงนี้นะกล่องข้อความตรงนี้ผมกดอินบ็อกซ์ตรงนี้นะครับเพื่อดูภาพรวมว่ามีข่าวอะไรบ้างนี่แล้วก็เขามีบอกว่าผมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทีมงานสตาฟไหมอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนนะครับโอ้แล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมนี่ตรงมุมขวาตรงนี้นะครับเห็นไหม Next Match Levante เนี่ยแฟนเฟเวอริตเนี่ยผู้เล่น3คนตรงนี้เหมือนจะเป็นผู้เล่นหลักที่ทีมเราเนี่ยมีอยู่นะครับคนแรกเป็นแมตต์ฮุมเมลส์นะครับกองหลัง30ปีแล้วแก่แล้วอ่ะแล้วก็มีมาร์โก้รอยส์อายุเท่ากับแมตต์ฮุมเมลส์อันนี้เนี่ยเป็นตัวเด็ดเลยนะครับมาร์โก้รอยส์แล้วก็ยูเลียนแบรนด์นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เพิ่งซื้อมาสัก1ฤดูกาลแล้วมั้งนะโอเคทีนี้ดูข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นสรุปสถานการณ์นะว่าทีมของเราเนี่ยจะมีสภาพยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเจอกับ
อัลส์บวกนะครับโคโลแล้วก็อูนิออนเบอร์ลินนะเป็นเกมลีกที่ยังไม่ค่อยหนักนะครับเจอทีมที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แล้วก็เขาบอกว่าแมตต์ฮูเมลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลต่อสโมสรนะครับโอเคผมกดข่าวต่อไปตรงนี้เลย next ทางสโมสรเขาก็มีงบให้เรา49ล้านยูโรนะครับประมาณ50ล้านยูโรนั่นแหละในการซื้อตัวโอเคส่วนวิธีการเล่นนะครับผมอธิบายก่อนนะอันนี้เป็นกล่องข้อความนะครับที่เราต้องเช็คนะนี่ตรงปุ่มแรกทางฝั่งซ้ายมืออันนี้เป็นกล่องข้อความอันที่2เนี่ยจะเป็นหน้าโฮมที่เราดูภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะมีบอกอันนี้ fixtures and results แสดงให้เห็นว่าตารางการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะมีเลเวนเต้บอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักแล้วก็เจอบาเยิร์นในนัดที่3โอ้อันนี้น่าจะเป็นบอลถ้วยหรือเปล่าใช่ครับ German Super Cup นะครับแล้วก็ตารางคะแนนอะไรพวกนี้นะมันจะบอกตรงนี้แล้วการที่3ที่เป็นรูปตราสโมสรถ้าผมกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่าทีมของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้าง First Team ตรงนี้ก็ให้ดูผู้เล่นของเรานะครับว่าในทีมของเราในตัวจริงเนี่ยมีใครบ้างนะครับโรมันเบอร์กี้นะครับผู้รักษาประตูนี่ผมชอบคนนี้มากนะครับเจดอนซานโชนะครับเป็นวอนเดอร์คิดนะครับคือยังเป็นดาวรุ่งมาแรงแซงทางโค้งอยู่นั่นเองนะแล้วก็ในหน้าผู้เล่นเนี่ยเราสามารถปัดดูได้นะครับว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างสัญชาติอีกสัญชาตินึงน่าจะเป็นสัญชาติตรินบาโกเนียนประเทศอะไรครับเทรนีแดดแอนโตบาโกนะประเทศนี้คุ้นๆอยู่นะแต่ว่าสัญชาติหลักเขาเป็นสัญชาติอังกฤษนะครับนี่ดูตรงนี้นะอังกฤษตรงนี้เห็นไหมอังกฤษนี่แล้วก็นิสัยตรงนี้นะครับบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง very ambitious ก็คือมีความทะเยอทะยานสูงนะครับทีมที่ชอบคือวัตฟอร์ดผู้เล่นที่เขาชอบเนี่ยหรือสนิทเนี่ยคือริสนิวสันนะครับเนี่ยบางคนมันจะยังไม่มีรูปหน้าตรงนี้นะครับคือเราก็ต้องไปหาโหลดไฟล์มาใส่กับไฟล์เกมนะครับนะพวกตราสโมสรหน้าคนอะไรพวกนี้เราสามารถทำได้นะครับลองไปหาข้อมูลใน Google ได้นะถ้าเกิดใครอยากโหลดแบบว่าภาพที่มันสมจริงนะครับแล้วก็นี่จะบอกตำแหน่งที่เขาถนัดนะครับมีสกิลอะไรบ้าง Inside Forward เฮ้ยทำไมสกิลน้อยจังอะเวอร์ชัน2019สกิลเยอะกว่านี้นะครับดูวิงเกอร์สกิลนิดเดียวเองครับสกิลน้อยมากแล้วก็หน้าต่อไปจะแสดงสัญญานะครับว่าหมดสัญญาตอนไหนเงินเดือนเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าเพลเยอร์ผมบอกคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ในหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถไปดูทีมของสำรองของเราได้นะว่าทีมสำรองหรือว่าทีมเยาวชนเนี่ยเห็นไหมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์2เนี่ยมีใครบ้างมันก็จะมีผู้เล่นเยาวชนนะครับอย่างคนนี้ชื่ออะไรอุนเบฮอนอะไรสักอย่างนะเป็นผู้รักษาประตูนั่นเองแล้วกดดูแท็กติกตรงนี้ได้นะครับว่าแผนที่เราใช้เนี่ยเป็นแผนอะไรนะครับก็จะเป็นแผนนี้นะ4 2 3 1นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคร่าวๆก่อนนะต้องเอาปาโก้อัลกาเซ่ไว้เป็นกองหน้านะครับผมชอบปาโก้อัลกาเซ่มากกว่านะเป็นศูนย์หน้าธรรมชาตินะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนสไตล์ตรงนี้ได้นะครับเป็นโพสเชอร์นี่จิ้มตรงนี้นะทีนึงแล้วก็กดอีกทีเปลี่ยนสไตล์การเล่นของเขาได้ส่วนมาโก้รอยส์ก็เล่นตรงนี้เลยแหละแต่ว่าเป็นขอแนะนำอันนี้มาอ่ะก็เป็น Shadow Striker ก็ได้ส่วนเจดอนซานโชเนี่ยเป็น Inside Forward นะครับปีกตัวตัดเข้ามาข้างในนะตอร์เกนฮาซาน้องชายฮาซานะครับนี่ดอทมุนก็ซื้อน้องชายฮาซามาด้วยนะนี่ตอร์เกนฮาซานะครับเป็นไงนี่คนที่ชอบคือฮาซาพี่ชายของเขานั่นเองไม่มีหน้านะครับต้องไปหาโหลดเอาเองแต่ว่าไม่เก่งเท่าคนพี่นะโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตาคร่าวๆของแท็กติกนะครับแล้วก็ในรูปที่เป็นเนี่ยหัวคนตรงนี้นะครับก็สามารถเช็คประวัติของเราได้นะครับดูข้อมูลการโค้ชของเราได้นะครับว่าบอร์ดบริหารเขาพอจะเราไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมบอกคร่าวๆประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกด continue ตรงนี้ไปเลยพอกด continue เนี่ยมันก็จะมีกล่องข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะเราก็ต้องพยายามเช็คนะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามานูเอลพีไรคนนี้เนี่ยพยายามจับคนเนี่ยเล่นบ่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจับเล่นบ่อยๆค่าพลังเขาจะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับโอเคแล้วก็ข่าวอันต่อไปก็คือมีการเปิดให้ซื้อตัวแล้วนะครับโอเคสวยสวยสวยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองมาซื้อตัวสักตัวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะอ๋อแล้วก็เขาบอกบอนมัตเนี่ยสนใจที่จะซื้อราฟาเอลเกเรโร่นะฟูลแบ็กฝั่งซ้ายเฮ้ยผมไม่ขายคนเนี้ยผมชอบเล่นดีนะครับคนเนี้ยแล้วที่สำคัญคือแบ็กซ้ายหายากนะแล้วก็เขาบอกว่ามีทีมสนใจหลายคนเลยนะครับราฟาเอลเกเรโร่นะถ้าผมกดไปดูตรงคอนแทคว่ามีทีมไหนสนใจบ้างโห
โอ้มี3ทีมนะครับบอร์นมัธเบิร์นลีย์แล้วก็คริสตัลพาเลซเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกหมดเลยนะครับโอเคผมไม่ขายนะรีสปอนส์กลับไปครับว่ารีเจ็คตรงนี้ครับไม่ขายบาร์เซโลนาจะมาขอซื้อจูเลียนไวเกิลด้วยโอ้โหขายดีนะครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยถ้าใครที่ดูฟุตบอลเยอรมันนะครับจะรู้เลยว่าโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยที่เขาไม่สามารถทัดเทียมไบเยิร์นมิวนิกได้เพราะเขาเนี่ยเป็นทีมที่ปั้นเยาวชนมาเพื่อที่จะขายต่อนะครับถ้าเกิดทำทีมจริงจังเนี่ยผมบอกเลยว่าสู้ไบเยิร์นมิวนิกได้แบบสบายนะโอเคครับแล้วทีนี้ผมจะมาลองซื้อผู้เล่นดูนะครับซึ่งทีมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูตรงแท็กติกนะวิธีการซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราขาดตำแหน่งไหนนะครับที่ยังไม่แข็งนะทุกคนก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ตำแหน่งที่ผมจะซื้อก่อนเพื่อนก็คือกองหน้านะครับกับผู้รักษาประตูนะคือหน้าตัวเป้าเขาไม่มีที่เป็นหน้าแบบธรรมชาติอย่างปาโกอัลกาเซ่เนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับในขณะที่เนี่ยผู้รักษาประตูอย่างโรมันเบอร์กี้คือเนี่ยความสามารถเขาแค่3ดาวอะเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉะนั้นเดี๋ยวผมลองหานะครับแล้ววิธีที่กดซื้อเนี่ยเราก็กดตรงรูปแว่นขยายตรงนี้นะแล้วก็มาตรง Player Search นะครับแล้วทีนี้เราก็กด Customize ตรงนี้นะครับเพื่อดูตำแหน่งที่เราจะซื้อได้ผมก็กดตรงนี้ไปลองหาศูนย์หน้าแล้วก็ต้องการช่วงอายุ19ถึง25ไหมลองดูนะว่ามีใครที่สนใจมาทีมเราบ้างโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเรียงเอาผู้เล่นที่มีมูลค่าทางตลาดสูงสุดมาไว้ข้างบนนะคนแรกเป็นมิลลิกคนนี้เนี่ยสไตล์คล้ายๆเลวันดอฟสกี้เลยนะเอาจริงทีมชาติเดียวกันด้วยโพเชอร์น่าสนใจแล้วก็มีดีวอกโอลิกี้อันนี้กองหน้าจากลิเวอร์พูลแต่ผมเฉยๆนะผมชอบกองหน้าที่ตัวสูงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดสินใจซื้อมิลิกแล้วกันนะครับถนัดเท้าซ้ายด้วยนะครับโอเคซึ่งวิธีการซื้อเนี่ยก็กดตรง Make Offer ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่มราคาตรงนี้เข้าไปลองดูผมว่า44ล้านโอ้โหต้องการ53ล้านเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คือเราซื้อไม่ได้นะเพราะว่าเรามีงบแค่ 49.91 ตรงนี้เห็นไหมครับ Transfer Budget ไม่พอนะฉะนั้นเราก็ต้องหาผู้เล่นคนใหม่นะครับนี่เดี๋ยวผมซื้อคนนี้ไปดีกว่านะเออร์ลิงฮาลันนะRB Salzburgนะครับที่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยิงกระจายเลยนะเอาละผมจะลองกดซื้อดูต่อรองราคาไปก่อนเขาต้องการ 34.5 ล้านโอเค37โอ้โหเรื่อยๆละต่อเรื่อยๆละ38 40 43 48อ่ะกดไปเลยโอ้โหคงจะซื้อได้ตัวเดียวแล้วนะครับเพราะว่าเงินคงจะหมดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบี้กับทางด้านพาริสแซงต์แชร์แมนนะครับเขาก็อยากได้เหมือนกันนะโอเคตอนนี้เขาตอบกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องต่อรองเรื่องของเงินเดือนที่เขาจะได้นะครับผมลดหน่อยนะเขาขอเยอะไปนะแสนหนึ่ง77,000โอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับว่าเขาจะมาทีมเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นได้ตัวมิลลิกไปนะครับโอ้เสียดายมากเนี่ยกองหน้าสไตล์เนี่ยผมโคตรอยากได้นะคล้ายๆเลวันดอฟสกี้นะครับซื้อไป53ล้านโอ้โหรวยจังเลยอะโอ้โอเคเอาละแล้วก็ผมก็จะได้ตัวทางด้านเออร์ลิงฮาลันมาแล้วครับเขาบอกว่าจะเซ็นมาเลยไหมก็โอเคแล้วก็เรียบร้อยครับนี่เป็นไงได้ตัวมาแล้วนะครับฮาลันอายุ18นะครับลงเล่นไป71นัดยิงไป33ประตูผมก็ซื้อตัวให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเล่นให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างลงรายละเอียดลึกไปที่การอธิบายเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในเกมนะครับผมว่าเพื่อนๆจะชอบที่ผมมาอธิบายแบบนี้นะถ้าเกิดใครชื่นชอบที่ผมทำคลิปเกม Football Manager 2020แบบนี้นะครับสามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายๆนะด้วยการกดไลค์คลิปเดี๋ยวนี้นะครับกด Subscribe Channel ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครในจักรวาลเลยนะครับชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมSee ya
Boys! Yeah!